เชฟประจวบนิรังสรรค์เนี่ยนะคะบอกนะว่าวันนี้เนี่ยเมนูของเขาจะเป็นเมนูข้าวมันโคลนน้ำหมึกนะคะจากนั้นใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์จากนั้นใส่กะทิค่ะครับผมแล้ววันนี้เราจะเสิร์ฟข้าวมันโคลนของเรากับปลาหมึกกรอบถูกไหมคะครับก็ปลาหมึกทอดเสร็จแล้วได้ค่ะนี่เราจะมาจัดจานหนวดปลาหมึกนี่อร่อยที่สุดเลยเรียบร้อยแล้วเนาะเชฟเนาะข้าวมันโคลนปลาหมึกกรอบครับ